โครงการของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่เขาเอาสินค้าดีราคาถูกทั้งอุปโภคและบริโภคออกมาขายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายคือโครงการคารวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็ที่20นี่เป็นล็ที่20แล้วนะครับก็จะมีจุดจำหน่าย ในกรุงเทพนี้นะครับทั้ง50เขตครับแบ่งเป็นจุดจำหน่าย75จุดแล้วก็มีรถโมบายอีก25คันในเฉพาะกรุงเทพเนี่ยรวมกันทั้งจุดจำหน่ายแล้วก็รถโมบายก็เป็น100จุดต่อวันนะครับปริมณฑลและทุกจังหวัดทั่วประเทศอีก600จุดฉะนั้นรวมกันทั้งประเทศนะครับ ก็เป็น700จุดครับท่านผู้ฟังสามารถเช็คได้นะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะไปขายที่ไหนรถโมบายจะเคลื่อนไปจุดไหนชุมชนไหนเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในครับ www.dit.go.th หรือว่าจะเช็คจากไลน์ก็ไลน์ Official แอดโมบายพาณิชย์ครับแอดโมบายพาณิชย์นี่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามเข้าของแพงของกระทรวงพาณิชย์นะครับโครงการคารวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเป็นลดที่2ี่20แล้วนะครับ